จะบอกค่ะว่าทริปต่อไปเนี่ยค่ะเป็นทริปที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบมากๆแล้วก็พลาดไม่ได้แน่นอนค่ะเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ค่ะเราอยู่กันในประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4เมตรได้ค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่ถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะก็จะบอกว่าเป็นนักเดินเรือที่มีความชำนาญเป็นนักล่าอนานิคมที่มีความเก่งกาจมากหรือว่าใครที่ชอบฟุตบอลก็จะบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของอัศวินสีส้มค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่เป็นแบบกู๊ดชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางก็จะบอกว่าที่แห่งนี้ก็คือ Venice of the North เพราะว่ามีคูคลองที่สวยงามมีแม่น้ำตรงนี้นะคะที่แตกแยกออกไปกลายเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คืออัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองวันนี้ในการเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆค่ะตรงนู้นเลยนะคะเรียกว่าฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็จะมีทั้งโบสถ์เวสเตอร์เคิร์กมีตลาดที่คนชอบไปช้อปปิ้งกันมากๆมีพิพิธภัณฑ์แอนแฟรงค์อยู่ด้วยนะคะอีกที่หนึ่งค่ะตรงนั้นนะคะด้านหน้าฝั่งใหม่ค่ะเป็นที่ตั้งของจัตุรัสดามสแควร์ที่มีห้างหรูเนี่ยอยู่นะคะมีพิพิธภัณฑ์โคนินแครกแล้วก็ยังมีโบสถ์นิวแครกอีกด้วยค่ะและอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่เขาบอกว่าห้ามพลาดมากๆค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นค่ะซึ่งเรียกว่าฝั่งเก่าหรือว่าฝั่งตะวันออกค่ะจะเป็นฝั่งที่มีพิพิธภัณฑ์ไฮเนเกนมีชุมชนชาวเอเชียอาศัยอยู่นะคะแล้วก็มีตลาดอาหารที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดด้วยค่ะแต่นอกจากนั้นค่ะไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งถ้าพูดถึงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะก็คือ Red Light District ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่า Red Light District จริงๆคืออะไรนะคะก็เหมือนกับเป็นสถานที่รวมกันของสิ่งที่คนไทยคิดว่าผิดกฎหมายทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะไปเริ่มต้นกันตรงนู้นค่ะอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลตอนนี้นะคะมาอยู่กันที่ฝั่งตะวันออกหรือว่าย่านเก่าค่ะและถนนที่กูยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นถนนสายสำคัญมากๆของในย่านบริเวณนี้ค่ะ Cedic Street เพราะว่าในอดีตนะคะเมื่อสัก500กว่าปีได้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะถือได้ว่าเป็นถนนสำคัญที่มุ่งไปยังท่าเรือของอัมสเตอร์ดัมค่ะถ้าพูดถึงท่าเรือเนี่ยเราก็นึกถึงการค้าขายเงินทองที่หลั่งไหลมาเทมานะคะตรงนี้ในสมัยนู้นเนี่ยก็เลยเป็นที่อยู่เป็นบ้านของพ่อค้าวานิชคหบดีต่างๆเรียกง่ายๆคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นย่านคนมีสตางค์นั่นแหละค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือก็เลยทำให้มีทั้งผู้คนอพยพมามีคนที่อยากจะมาหาอนาคตที่ดีกว่าจากทั่วทุกมุมโลกมีคนใช้แรงงานนะคะผู้คนมากมายก็เลยเริ่มทำให้พ่อค้าหรือว่าคนมีสตางค์รู้สึกว่าตรงนี้นี่มันชักจะดูไม่ค่อยปลอดภัยไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นักเขาก็เลยย้ายกันออกไปค่ะจากแหล่งของคนรวยค่ะไม่นานนะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมแต่ในความเสื่อมโทรมนะคะคุณผู้ชมมันก็มีเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจมากๆด้วยล่ะค่ะวันนั้นถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมความหลากหลายก็ยังคงอยู่ค่ะส
สังเกตง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่กูเดินมาจากตรงนู้นนะคะถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าสองฝั่งเลยนะคะมีร้านอาหารอยู่แทบทุกสัญชาติจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสุรินามร้านอาหารไนจีเรียเลบานอนอิรักร้านอาหารเม็กซิโกอาร์เจนตินาฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่าแม้กระทั่งร้านอาหารเอเชียของเรานะคะร้านเวียดนามร้านอาหารจีนทิเบตแม้กระทั่งร้านอาหารไทยของเราค่ะเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยเห็นอยู่ 4-5 ร้านแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ของถนนเส้นนี้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเดินเล่นมาหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาบอกว่าบริเวณนี้จะเป็นชุมชนชาวเอเชียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมอีกด้วยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วนะคะย่านนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดอยู่อีกด้วยค่ะที่กรุงเทพตอนนี้นะคะเชื่อว่าไม่ได้เย็นแบบนี้แน่นอนค่ะใครอยู่กรุงเทพตอนนี้รู้สึกร้อนอบอ้าวนะคะให้มาที่นี่เลยค่ะหนาวมากหนาวอย่างเดียวไม่พอนะคะคือตอนนี้อุณหภูมิประมาณสัก10-12องศาได้แต่ว่าด้วยความที่ดัตช์เป็นเมืองที่ติดทะเลค่ะลมปะทะแรงมากมาทีนี้ตัวปลิวเลยค่ะหนาวกว่าเดิมอีกตอนนี้คิดว่าเนี่ยหน้าไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะชาไม่น่าชาก็น่าด้านตอนนี้ใครจะมาเที่ยวที่นี่คะแนะนำเสื้อกันฝนเสื้อหนาวผ้าพันคอเตรียมให้พร้อมค่ะนู่นนู่นนู่นข้างหน้าถึงแล้วหรือเปล่าไซน่าเหรอไม่เห็นเหมือนตลาดเลยอ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยังไม่เห็นเหมือนกันว่าตลาดอัลเบิร์ตที่เรามาหาเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเหมือนตลาดแถวสะพานใหม่เลยค่ะน่าจะใช่เลยกลิ่นนี้ตลาดแน่มาค่ะเดี๋ยวเรามาตามกลิ่นตลาดกันในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเราก็งมทางจนเราเนี่ยเข้ามาถึงตลาดอัลเบิร์ตครุปแล้วล่ะค่ะตอนแรกนะคุณผู้ชมเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นตลาดขายอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัมค่ะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามันมีอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยค่ะดูสิคะอันนี้ก็มีขายจักรยานมีกุญแจนะคะตรงนู้นมีเสื้อผ้ามีเป้คือของที่ขายเนี่ยมันดูแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหล่มก็มีตรงนู้นกางเกงยีนก็มีมือถือมีร้านถักเสื้อตรงนี้ด้วยนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยกูดว่านอกจากเขาจะขายอาหารแล้วเนี่ยตลาดนี้มันมีความเป็นวาไรตี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ถามเขามาเขาบอกว่าเราอะโชคดีมากเพราะว่าทุกวันเสาร์ที่ตลาดเนี่ยก็จะมีความคึกครื้นมากๆแล้วก็จะมีของขายเยอะกว่าปกติด้วยล่ะค่ะแล้วถ้ามาถึงที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าห้ามพลาดเลยมีอยู่อย่างนึงนั่นก็คือชีสนั่นเองค่ะนะคะมี3แบบตอนนี้คือได้กลิ่นชีสหอมมาก
คนที่ชอบก็จะบอกโอ้โหชีสหอมถ้าไม่ชอบนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบกลิ่นตุ่ยๆนิดนึงนะเหมือนถุงเท้าไม่ได้ซักก็เหมือนถุงเท้าไม่ได้ซักแต่กูว่ามันหอมมากเลย Hi. Hi. Is there a sample we could taste? Yes, I have a sample. This one's young. Yeah, young and this is old. This is old. Old, young and herbs. อันนี้อร่อยนะ This? Yes, this yeah, one. I have this one. I have here. Thank you. I have here. Yes, here. Oh. เรื่องกินไว้ใจกูนั่นก็คือสตรูบัฟเฟิลหรือว่าบัฟเฟิลบางกรอบแบบดัตช์นั่นเองค่ะso what's this thank you ว้าฟันสังเกตว่าเดินมาจนเกือบจะทั่วทั้งตลาดแล้วค่ะทุกคนเลยนะคะที่มาเดินเนี่ยจะมีความรู้สึกยิ้มแย้มสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากของจิปาถาทั่วไปแล้วของหายากของแปลกๆของสะสมก็มีเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่เนี่ยต้องได้ของกลับบ้านแน่นอนถ้าไม่ได้ของฝากก็ต้องได้ความสุขกลับไปค่ะจุดสำคัญของย่านนี้เลยนะคะอยู่ด้านหลังค่ะวัดโฟกวงชานเหอหัวนะคะหรือว่าถ้าอย่างคนไทยเราเรียกเนี่ยก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นวัดนิกายมหายานค่ะจะต่างกันนะคะกับวัดของที่ไทยเราซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดนิกายหินยานค่ะและที่นี่นะคะสร้างมาตั้งแต่ในสมัยปี2000ประมาณสัก18ปีได้แล้วค่ะซึ่งในพิธีเปิดนะคะพระราชินีเบียทริสแห่งเนเธอร์แลนด์ก็ได้มาร่วมงานด้วยในตอนนั้นเนี่ยโอ้สร้างความฮือฮามากๆเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีพระภิกษุณีจำวัดอยู่เป็นที่ให้พุทธศาสนิกชนที่นี่เนี่ยได้มากราบไหว้ได้มาขอพรกันนะคะแต่นอกจากจะเป็นที่กราบไหว้ขอพรของชาวพุทธแล้วนะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งเขามายืนกันอยู่หน้าวัดเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเนเธอร์แลนด์มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงามมากๆเลยนะคะดูแล้วเนี่ยหาชมที่อื่นได้ยากมากแล้วที่สำคัญเนี่ยด้านในเขาบอกว่ามีเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่ฝรั่งฮือฮามากๆอยู่ด้านในด้วยค่ะI'm not going to do that.
ัดกวนอิมนะคะเดินมาอีกไม่ไกลค่ะเราก็จะมาถึงโบสถ์คริสเตียนสไตล์โกธิกแห่งนี้ค่ะที่เรียกว่าอัลดูคราคซึ่งโบสถ์นี้นะคะคุณผู้ชมสร้างมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่13นู่นเลยนะคะแต่หลายคนค่ะพอเห็นโบสถ์แบบนี้ปุ๊บอาจจะสงสัยโอ้สร้างมาตั้งนานแล้วทำไมยังดูสวยดูใหม่ดูหรูหราแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีเลยนะคะเมื่อมีการเสื่อมโทรมเนี่ยเขาก็มีการตกแต่งมีการบูรณะจนมีความสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะความสำคัญของโบสถ์นี้นะคะคุณผู้ชมมีมาเนี่ยตั้งแต่ในสมัยเริ่มที่จะมีการก่อสร้างเลยค่ะเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นนักรบนักเดินเรือนักล่าอาณานิคมพ่อค้านะคะใครต่อใครที่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆนะคะก็จะเข้าไปสวดมนต์ขอพรเพื่อให้พระเจ้านั้นประทานความปลอดภัยและก็ความสำเร็จให้นั่นเองค่ะแล้วด้านในนะคะคุณผู้ชมมีการประดับด้วยกระจกสีที่มีความสวยงามมากๆบอกเล่าเรื่องราวของคริสตศาสนามีออร์แกนที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงไพเราะที่สุดแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัมด้วยนะคะด้านในเนี่ยก็ยังเป็นสุสานของบุคคลสำคัญของอัมสเตอร์ดัมไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีจิตกรภรรยาของบุคคลสำคัญด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมคะเห็นว่าที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญแบบนี้นะคะมันก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะขัดแย้งในเรื่องของศีลธรรมอยู่เหมือนกันค่ะแม้ว่าที่นี่จะเป็นศาสนสถานแต่รอบโบสถ์นะคะกลับกลายเป็นแหล่งให้บริการที่ขัดต่อศีลธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายบริการทางเพศการขายกัญชานะคะซึ่งเรื่องตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้มากๆเลยเพราะว่ามันขัดต่อหลักศาสนาอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มีมานานแสนนานยาวนานตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะเราทุกคนเนี่ยควรจะเปิดใจยอมรับมันได้แล้วค่ะซึ่งหลักฐานนะคะในการยอมรับตรงนี้ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะขอไม่พูดดีกว่าค่ะเอาไว้ให้ภาพเล่าเรื่องค่ะ